20เรื่องราวเบื้องหลังโอลี่ลอนดอนไม่เหมือนจีมินตรงไหนเอาปากกามาวงท่ามกลางสังคมออนไลน์ก็มีเหล่าคนดังเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะปั่นกระแสโลกโซเชียลจนทำให้เขาสามารถโด่งดังได้มาจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนคนที่แอดกำลังกล่าวถึงนั่นก็คือโอลี่ลอนดอนบางคนอาจจะไม่คุ้นหูว่าเขาคือใครแต่สำหรับชาวอาร์มี่หรือสมาชิกแฟนคลับของวง BTS ก็น่าจะรู้จักกันดีว่าเขาคนนี้คือใครและเพราะอะไรการนำเสนอตัวของโอลี่ลอนดอนจึงมีดราม่ากระแสอยู่ตลอดเวลาจนถูกมองว่าเขาหิวแสงจะหิวอะไรขนาดไหนก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกด Subscribe SPR ด้วยนะอยากให้เพื่อนๆรู้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะไปดูกันเลย 1. ชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าโอลี่ลอนดอนมีอายุ31ปีแล้วแหละเขามีสัญชาติเป็นชาติอังกฤษโดยความจริงแล้วเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถและโด่งดังมากๆในอาชีพของตัวเองซึ่งนั่นก็คืออาชีพนายแบบและนักแสดงแถมยังเคยออกซิงเกิลซึ่งเมื่อปล่อยออกมาเนี่ยก็ติดอันดับ UK Top 40อยู่นะ My love took me to the top Hey you What you gonna do What you gonna do 2เมื่อปีพุทธศักราช2556หรือปี2013เขาเริ่มรู้จักกับวง BTS เพราะตอนนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้หลังจากนั้นโอลี่ลอนดอนก็กลายมาเป็นแฟนคลับเคป๊อปอย่างเต็มรูปแบบโดยเขาเองก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าวง BTS เริ่มเดบิวต์เมื่อปี2013ซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่เกาหลีพอดีหลังจากที่ผมได้ดูรายการทีวีต่างๆเห็นการร้องการเต้นของพวกเขาผมรู้สึกทึ่งในความสามารถของพวกเขามากมาก Hi Okay 3 Early London ต้องการมีใบหน้าเหมือนกับจิมินหนึ่งในสมาชิกของวง BTS และเขาก็เคยกล่าวว่าผมต้องการมีไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับ K-POP ทั้งหมดรวมไปถึงรูปลักษณ์ลักษณะของตัวเองด้วยผมอยากเหมือนจีมินมากที่สุดเพราะสำหรับผมแล้วจีมินเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกรามริมฝีปากเสียงและทุกๆอย่างของจีมินคือเพอร์เฟกต์สุดๆ 4. Early London ทำจมูกครั้งแรกจากการได้ดู MV Fake Love ของวง BTS และเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ถึงการทำศัลยกรรมทั้งหมดโดยเขาได้พูดว่าผมทำจมูก4ครั้งกรีดตา2ชั้นเพื่อทำให้ตาดูโตโดย2อย่างนี้ผมทำที่เกาหลีนอกจากนั้นผมยังเหลากรามเพื่อให้ดูเล็กลงพร้อมกับเสริมคางหลังจากนั้นก็ได้เอาไขมันมาฉีดที่แก้มพร้อมกับเติมฟิลเลอร์หน่อยๆเข้าไปแล้วผมก็ได้ฉีดฟิลเลอร์ที่ริมฝีปากและฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าสุดท้ายผมก็เอาเนื้อเยื่อที่หน้าอกออกไปด้วย 5. การทำศัลยกรรมทั้งหมดของ Early London รวมค่าใช้จ่ายก็ราวๆ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านกว่าบาทแต่การที่ Early London ทำแบบนี้ทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกเป็นห่วงเขาอย่างมากแต่เขาก็ได้อธิบายว่าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนเชื้อชาติของตัวเองและเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่อยากเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาอยากเป็นแบบจิมินไอดอลที่เขาชื่นชอบ Beautiful transformation So I'm going to be plastic fantastic so I'm so happy and I'm going to look exactly like Jimin my idol Look now you're talking to your a clownเขาออกมาประกาศว่าต่อไปนี้เขาคือ non-binary และต่อไปนี้เขาจะเป็นคนเกาหลีด้วยแม่กระแสดราม่ามันก็เกิดตรงนี้แหละไอ้ non-binary เนี่ยก็เข้าใจอยู่แต่การออกมาประกาศว่าตนเองจะเป็นคนเกาหลีจู่ๆก็ออกมาประกาศแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับลูกพี่คือการจะเป็นคนเกาหลีก็ต้องมีพ่อแม่ที่มีสัญชาติเกาหลีแต่ลูกพี่คนนี้เกิดและเติบโตที่อังกฤษฉะนั้นเขาไม่มีเชื้อชาติเกาหลีใดๆผสมอยู่เลย
จะออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นคนเกาหลีมันก็ไม่ได้นะเจ็ดเขาเคยออกมาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยข้างในคือเกาหลีฉันเป็นคนเกาหลีตอนนี้หน้าฉันก็เหมือนคนเกาหลีความรู้สึกของฉันเป็นคนเกาหลีมากๆวัฒนธรรมเกาหลีก็คือวัฒนธรรมของฉันประเทศแม่ของฉันก็คือประเทศเกาหลีแม่ออกมาบอกแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาน่ะสิครับและเขาก็ยังกล่าวว่าตอนนี้เรียกฉันว่าจีมินได้เลยนี่คือชื่อในวงการตอนนี้ฉันเหมือนกับคนเกาหลีแล้วหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือฉันไม่เหมือนจีมินตรงไหนเอาปากกามาวงสิแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าโอลี่ลอนดอนดังขนาดที่เดอะซิมสันเคยปล่อยภาพการ์ตูนที่มีโอลี่ลอนดอนเป็นต้นฉบับอยู่ด้วยซึ่งทำให้เขาปราบปลื้มสุดๆหลงไปอีกยังเซลโอลินจามานาสุพังกับสุนิจาซาดังไฮโอ 9ก่อนหน้านี้โอลี่ลอนดอนเคยให้เหตุผลที่จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเลียนแบบรูปร่างของจีมินว่าหากเขาไม่สามารถมีความสัมพันธ์ใดๆกับจีมินได้ฉะนั้นฉันขอมีหน้าตาแบบจีมินโดยเขาได้กล่าวว่าฉันแค่อยากทำให้เขาภูมิใจจีมินเป็นไอดอลของฉันฉันปราบปลื้มสุดๆและฉันมั่นใจว่าเขาก็ต้องภูมิใจในตัวฉันอย่างแน่นอนที่รูปร่างของฉันเหมือนเขาขนาดนี้ตาของฉันก็เหมือนกับตาของเขาเลยในที่สุดฉันก็มีตาแบบเกาหลีเหมือนจีมินมันช่างสวยงามเหลือเกินฉันมีความสุขในลุคใหม่มากๆ10อันนี้แถมให้ที่จริงแล้วเคยมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นมาก่อนกรณีของแม็กซ์หนุ่มบราซิเลียนที่เคยทุ่มเงินเพื่อเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคนเกาหลีให้ได้มากที่สุดโดยเขาอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองนั้นมันแต่งเติมความสุขและความมั่นใจให้กับเขามากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไร้ดราม่าใดๆเพราะถึงแม้เขาจะปราบปลื้มในวัฒนธรรมเกาหลีมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนเกาหลีและเขายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวบราซิลเลียนเหมือนเดิมเป็นไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโอลี่ลอนดอนอย่าลืมแชร์คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะแอดอยากอ่านเหมือนกันสำหรับแอดแล้วก็แอดขอพูดได้ว่าไม่เหมือนตรงไหนเดี๋ยวแอดเอาปากกามาวงเองอ่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอสเคยด้วยนะกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ